จะมาอัปเดตค่ะว่าไฟดับแบล็คเอาท์เป็นยังไงไฟเปิดตอนประมาณ5 ทุ่มเนาะ5 ทุ่มเออ5 ทุ่มก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่กล้าออกมาเรากลัวแต่เขาบอกว่าไฟดับครั้งเนี้ยที่นิวยอร์กอ่ะคือเป็น exactly วันเดียวกันกับเมื่อ13ปีที่แล้วในปี1977 13ปีป่ะไม่ใช่13ไม่ใช่43ปีสักอย่างนึงแต่ไม่ใช่13ไม่รู้ปี1977เขาบอกว่าวันที่กรกฎาคม13เนี่ยอันนั้นก็แบล็คเอาท์เหมือนกันแต่อันนั้นมีแบบการก่อจลาจลด้วยแล้วก็มีคนตาย1คนเห็นข่าวอย่างนี้ก็เลยไม่ออกไปไหนเลยจ้ะอยู่แต่ในโรงแรมจะดีกว่าจะปลอดภัยวันนี้เราจะไปไฮไลท์จะไปเดินอีกแล้วให้ทายเมื่อวานเราเดินไปเท่าไหร่เมื่อวานเราเดินไปทั้งหมด 29,000 something something stepsไม่เคยเดินเยอะขนาดนี้มาก่อนต่อวันเดินจนปวดขาเดินจนเมื่อวานเข้าโรงแรมแล้วต้องแบบกางแมตโยคะแล้วก็ดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปไฮไลท์นะทุกคนพาคุณเตอร์ไปดูไฮไลท์เพราะว่าคุณเตอร์ไฮไลท์คือรางรถไฟเก่านะคะเอที่ลิทาป่ะว้ายนั่นไฟไลท์โอ้ย ไปนี่ ให้เขาให้ไปได้เมื่อกี้เราพูดถึงไฮไลท์ใช่ปะไฮไลท์แรงก็ไม่ค่อยจะมีข้าวยังไม่ได้กินเนาะไฮไลท์เป็นมันเป็นทางรถไฟเก่าก็คือมีรถไฟรางอยู่บนพื้นแล้วมันมีเด็กอะวิ่งเล่นแถวนั้นแล้วก็ตายบ่อยเขาก็เลยยกรางรถไฟขึ้นไปเขายกรางขึ้นไปไว้บนข้างบนเพื่อที่จะเอาบอยไม่ให้เด็กโดนรถชนแล้วพอในปัจจุบันเนี้ยรางรถไฟตรงนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีใครใช้รถไฟแล้วเขาก็เลยเอาตรงนั้นมาทำเป็น public space ให้เป็นเหมือนแบบ public area ก็จะคือมีปลูกต้นไม้บนรางรถไฟวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราก็จะเห็นคนไปแบบปิกนิกนั่งชิวๆกินอาหารวิ่งส่วนมากคนชอบวิ่งคนนิวยอร์กชอบวิ่งนั่นแหละวันนี้เราก็จะไปตรงนั้นนะคะทุกคนชอบนิวยอร์กตอนเช้าๆเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครบีบแตรใส่กันแล้วก็ยังไม่ค่อยมีรถตำรวจวิ่งแล้วก็รถดับเพลิงวิ่งถ้าแบบสายๆบ่ายๆเย็นๆเราก็จะเสียงดังมากเลยแล้วคนก็จะเยอะมากด้วยที่นี่ถ้าสมมติว่าจะนั่งอูเบอร์อ่ะแนะนำให้นั่งแบบเป็นคาร์พูลนะมันถูกดีเราก็แค่แบบก็แค่แบบอาจจะต้องอ้อมไปส่งอีกคนนึงก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าเราว่ามันก็สะดวกดีแล้วมันก็ถูกมากด้วยนางบอกว่าแบบสวรรค์ของสถาปนิกซึ่งนางไม่ได้เป็นสถาปนิกแล้วนะนางจบมานานแล้วไม่ได้ทำอาชีพนี้มานานแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เวสเซลฮัตสันยาร์ดบอกว่าสร้างมาให้เป็นพับลิกสเปซนี่แหละแล้วอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไปรัลสเตอร์เคสขึ้นไปถึงข้างบนเลยไม่มีอะไรไปชมวิวเฉยๆแต่ว่าเหมือนจะต้องซื้อตั๋วแต่มันไม่ใช่เสียตังค์อ่ะเขาบอกมันฟรีใช่ไหมอันนี้ฮัสซันยาจะอยู่เป็นแบบ The Other End ของไฮไลท์นะบางคนเขาบอกว่าตรงนี้เป็น Begin Point ของไฮไลท์แต่ว่าเราเดินขึ้นมาจาก Meat Packing District แล้วก็เดินตรงมาจนสุดเลยก็จะมาจบที่ตรงนี้
าอยู่กันที่ฝั่งบุกรินอีกแล้วเพราะวันนี้เราจะมากินปีเตอร์ลูเกอร์ปีเตอร์ลูเกอร์เป็นสเต็กเฮาส์ที่เขาบอกว่าเป็นไอคอนิกของนิวยอร์กที่มีแต่ทัวริสต์กินคุณเตอร์บอกเขาอยู่มาตั้งแต่ since 1887ปี1887แล้วอ่ะก็200ปีแล้วบอกว่าถึงปะไม่ถึง100กว่าปีไม่รู้อ่ะลองบวกลบเอาว่าคุณเตอร์บอกว่าที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยตั้งแต่เปิดร้านมาไม่รู้ว่ะอ้าวมั่วแกมาเขามีคัทพิเศษเขาชื่อ Porter House อ่าฮะเวลากินเวลาใช้เกลืออย่างเดียวไม่ใช่พริกไทยก็อาจจะไม่ได้ค่อยเหมือนวากิวเท่าไหร่ที่มันมันเยอะๆที่มันเป็นเนื้ออเมริกาแบบกินเนื้อแรงๆอะไรเงี้ยโอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะอร่อยหรือไม่คนที่ข้างๆเราเนี่ยเขาก็ไปเหมือนเราแหละเรารู้ อันนี้นั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ขึ้นมาบนดินมาฝั่งบุกลินเมื่อกี้ข้ามสะพานไม่รู้ชื่อสะพานอะไรอ่ะแต่เป็นรถไฟแบบอยู่บนสะพานอ่ะมีความน่ากลัวเล็กๆเพราะสะพานก็ดูแบบสนิมแดงกลัวพังร้อนจังนั่นแหละที่ที่เราจะไปทุกคนเมื่อเช้ามีตำรวจแบบเยอะมากประมาณ20กว่าคน NYPD มาตั้งแบบคาดเส้นเหลืองครามซีนอยู่ตรงหน้าโรงแรมระหว่างที่เรากำลังกินข้าวเช้าอยู่ซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่าไม่กล้าเอากล้องใหญ่ขึ้นมาถ่ายกลัวแบบโดนรวบตำรวจที่นี่ตัวใหญ่มากเราเดินจะมาใกล้ถึงร้านไม่ใช่เราเดินใกล้จะถึงร้านแล้วทุกคนมีคนต่อแถวเต็มเลยแต่ว่าเราจองมาแล้วเราแนะนำให้เข้าไปจองนะเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องมายืนต่อแถวจองในเว็บให้เสียเวลาเข้าไปในเว็บของปีเตอร์ลูเกอร์เลยจองได้ถึงแล้วเฮ้ยห้ามเดินเตอร์ไฟแดงร้านของเขาห่วยไปกินกันไม่รู้ข้างในถ่ายได้เปล่าถ้าคนเยอะก็ไม่อยากถ่ายเกรงใจคนอื่นเขาแต่เดี๋ยวจะถ่ายอาหารแล้วออกมารีวิวข้างนอกแล้วกันนะจ๊ะขนมปังมาแล้วพร้อมกับเกรวี่ซอสใหญ่มากก็มีหนึ่งมีมาให้เราสั่งสเต็กฟอร์ทูกับเบคอน1สไลซ์แล้วก็มิกซ์กรีนสลัดไปเนื้อเมื่อกี้เซ็กคอนทูเท่าไหร่นะร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็3,000กว่าบาทเบคอนลอลลี่เริ่มสั่งเป็ดHot plate, yeah? Yeah. Okay, so we've got this filet mignon, and this is a sirloin. Let me arrange it for the picture. Make it look better, yeah? Thank you. You know, if you want the steak a little bit more cooked, you can leave it, you can put it here on the edge of the platter. Ah. You leave the steak here, get it more cooked. It's that hot, yeah? That's a filet mignon. This is sirloin. Thank you.This is vitamin C. Your vitamins. Thank you so much. คืออยากให้สเต็กสุกอ่ะให้มาถูกขอบจานเพราะแม่งร้อนมากหรืออยากจะให้มือสุกอ่ะเข้ามาถูกขอบจานดีมากเลยกินดีจังจะกินหมดหรือเปล่าอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะมีทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4ชิ้น4ชิ้นเดี๋ยวซอกินให้5ซอกิน4บีกิน10อร่อยไหมกินเสร็จแล้วกับปีเตอร์ลูเกอร์คุณเตอร์คิดว่าไงบ้างคะในฐานะที่ชื่อเหมือนกันผมงั้นๆน่ะมันเนื้ออเมริกันมันแห้งๆมันไม่ค่อยมีรสชาติอ่ะมันจืดๆแต่ว่าคนกินเยอะมากมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันก็ไอคอนิกอ่ะเนาะคนเขาก็กินกันทุกคนก็เลยมากินกันเพราะเนื้อก็แพงเหมือนกันนะชิ้นนั้นก็ 3,000 กว่าบาทกินก็ไม่หมดกินเหลือกินเหลือคว้างมากเพราะชิ้นมันใหญ่มากแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาหาสตูดิโอของ Casey Neistat นะทุกคนนางคือไอดอลคือเราชอบดูนางมากเลย
คุณเตอร์พามาครั้งที่แล้วที่มาที่นิวยอร์กยังไม่รู้จักเคซี่ก็เลยไม่ได้มาแต่ตอนนี้รู้จักนางแล้วแต่ว่าพอมาถึงนิวยอร์กนางก็ย้ายไปอยู่ LA แล้วเรียบร้อยแต่อย่างน้อยก็อยากจะมาดูสตูดิโอของนางจากด้านนอกพอเข้าไปข้างในก็คงไม่ให้เข้าอยู่แล้วเนี่ยใครไม่รู้จักเคซี่ไนสแตทไปเซิร์ช YouTube นะเธอเขาเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันบ้าคลั่งใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำวิดีโอออกมาแล้วอ่ะนี่ไง368มีคนกำลังถ่ายอยู่ด้วยไม่เธอเคลื่อนนี้เว้ยคือประตูนี้เว้ยที่เคซี่เข้าประจำเพราะจำได้ว่าเขามีลานกล้องอยู่ข้างล่างออฟฟิศของเขาเว้ยเนี่ยอันนี้เลยสตูดิโอของนางเห็นเปล่าเห็นโกโปรอยู่ตรงนั้นปะตรงฮีเตอร์เดี๋ยวเรากลับมาเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปกินซูชิชื่อว่าอะไรนะคะซูชิกินซ่าออโนเดระนั่นแหละเป็นมิชลิน2ดาวรีวิวห้องก่อนรีวิวห้องอันนี้เราอยู่โรงแรม1 Hotel นะเซ็นทรัลพาร์ค6th Avenue เข้ามาถึงก็จะมีเตียงห้องนอนพื้นเป็นพื้นไม้นะชอบมากเลยแล้วก็แบบมีพรมนิดหน่อยแบบรู้สึกแบบสะอาดตัวนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานซึ่งของเยอะมากตู้เสื้อผ้าตู้เย็นอยู่ตรงนี้แต่น้ำเปล่านี่คือกินจากก๊อกได้เลยนะจ๊ะเพราะเขาบอกว่านิวยอร์กน้ำอร่อย กระจกเข้ามาปุ๊บก็เป็นชักโครกอาบน้ำไม่ใช่อาบน้ำอ่างล้างหน้าแล้วก็อ่างอาบน้ำดีโรงแรมดีนอนหลับสบายมากเลยมีเลิฟมันไปได้เหรอมีเฮลิคอปเตอร์อยู่3ลำอ่ะข้างบนShayna! Yeah. With the tea! Right? And you snuck up on me. I had no idea you were lying.